ครับผมพี่น้องสวัสดียามอากาศร้อนๆครับผมหาอยู่หากินครับผมหาแนวหากับข้าวกันครับร้อนๆนี้หาเดินดูปลาขาวครับผมตามห้วยวันนี้เอาแหถี่มาลงนะครับก็เลยหาดูแนวก่อนครับผมพี่น้องมันจะมีปลาเขาวิ่งเยอะเลยว่าเพิ่งฝนผ่านไปวันสองวันนี้เองครับโอ้ฝูงปลาอะไรวิ่งครับวิ่งทางนู้นไม่ได้วิ่งมาทางนี้โอ้เสียดายมาช้าไปนิดนึงครับผมไม่งั้นนะโอ้มีอยู่พี่น้องมีวิ่งใกล้ๆอยู่ครับกล้องกันครับผมขี่เห็นฝูงปลาวิ่งเลยครับแต่ไปไกลแล้วไกลไม่เป็นไรครับโยนปุ่มเมาก็ได้ครับผมจะลองโยนปุ่มดูนะครับเพราะช่วงนี้ปลาแขยงเยอะๆไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับโยนหลอกรอบแรกก่อนครับจะลองโยนดูสักสองรอบนะครับปลามาพี่น้อง
อกมีแต่ปลากระโดดออกจากเหเต็มเลยครับโหนี่นะครับผมได้มากี่ตัวครับ 4-5 ตัวปลาขยิง2ตัวครับผมเศษไม้เยอะครับปลาขาวกระโดดออกเมื่อกี้เป็น 20-30 ตัวแล้วมั้งปลาขยิงครับโอ้ปลาขาว 3-4-5 ตัวครับตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปดูต่ออีกที่หนึ่งครับแกะปลาแป๊บนึงแกะเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูเป้าหมายต่อไปครับเสียดายมากพี่น้องโอ้ยอย่าโดดออกเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาวิ่งชนแห่เฉยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะปลาที่กระโดดเมื่อกี้มีแต่ปลาอย่างนี้เลยครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูรอบที่สองครับเดินไปดูตรงนู้นกันนู่นครับโอเคครับพี่น้องมาถึงแล้วครับเดี๋ยวจะลงตรงนี้แหละโยนทีเดียวครับเมื่อกี้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะกระโดดปั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 ดเลยป่าให้ยกขาตั้งให้สูงขึ้นนะครับบางทีนะครับถ้าจังหวะดีๆมาแค่หวานแค่ทีเดียวก็ได้ต้มหรือพอกินนะครับเหมือนเมื่อกี้อะถ้าไม่หลุดหรือถ้าได้กินเนาะถ้าได้ติดแหทั้งหมดมันก็เยอะนะครับมีทั้งปลารากกล้วยด้วยครับมีปลารากกล้วยนี่ครับนี่ปลารากกล้วยครับตัวเล็ก
เห็นติดปลาหลุดด้วยนะครับนี่ปลาหลุดครับตัวเล็กหลุดอยู่ปลาขาวนี่ไอ้ปลาขยงครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฝนตกนะครับเขาก็จะไม่ค่อยออกจะวางไข่นี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับหรือไม่ก็เดี๋ยวแค่นี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมวานตรงนั้นอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วดูปลาปลาตัวเล็กครับแต่ว่าก็จะวานอย่างนี้ครับถ้าแห่ถี่ก็จะได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าจังหวะดีๆจะได้แบบทีเดียวเยอะเลยครับเป็นกิโล2กิโลก็เคยได้มาแล้วครับโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายนะคลิปนี้นะครับหาอยู่หากินเนาะหากินแบบบ้านๆเราหาวานแหโยนปุ่มอะไรเงี้ยก็พอได้กินอยู่ครับผมบ่อดบ่ยาหรอกครับนะร้อนๆก็ได้ลงน้ำบ้างครับผมอะไรก็ถ่ายนะครับกับสรยัตก็ขอลาแล้วครับผมเดี๋ยวไปวานตอนนี้ที่หนึ่งแล้วกลับบ้านแล้วครับผม